ช่องพ่อใหญ่โจบนนั้นขอครับมื้อนี้พบกันในเมนูนะครับก้อยกับปูนของครับจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยครับให้กำลังใจนะครับ FC นะครับนี่เราใส่ชูรสนิดนึงครับตัวนี้ขาดบ่ได้เนาะครับใส่ชูรสไปเลี้ยวนะครับใส่รสดีแล้วก็ใส่พริกป่นครับนี่บุ้ยปิดตะเพชรขนาดเนาะครับเนาะ2ส่วนเลยครับก้อยกับปูนครับกับปูนงามๆครับกับปูนบ้านเฮาเติมน้ำปลาครับน้ำปลาต้มนะครับต้มสุกนะครับนี่เติมน้ำปลาต้มสุกนะครับอุ้ยครับจะเสียบไว้ครับคนคนคนนี่ครับก้อยกับปุ่นนะครับจะเสียบครับหอนหอนไม่ไหม้สดสดเลยนะครับจึงได้ฝากกดติดตามไม่ได้ครับนำเสนอกับปุ่นเศร้าอุโมเมนครับก้อยกับปุ่นครับเคยกินแต่กับปุ่นเศร้าอืมครับตัวมโนเพชรเติมพริกป่นอีกนะครับนิดนึงคนละคนมันก็มาเพชรนะครับเป็นตัวที่สวงเติมผักลงไปนะครับอันนี้ผมเอากะหล่ำครับกะหล่ำฝอยนะครับแล้วก็เติมด้วยหอมนะครับผักหอมปีนะครับตะไคร้ซับนะครับตะไคร้แล้วก็พวกมะเขือเทศนะครับเติมลงไปได้หลายเลยครับเยอะเลยมะนาวครับนี่ให้มันเปรี้ยวนะครับเนาะมะนาวบ้านเฮาครับนี่มันมีรสเปรี้ยวครบสูตรครับครบสูตรเลยนะครับซึ่งมีน้ำปลามีน้ำปลานะครับมะนาวเนี่ยหอมเนี่ยหอมใส่กันเลยนะครับนี่ครับเขาเอิ้นว่าก้อยกับปุ่นครับก้อยกับปุ่นบ้านเฮานะครับใครอยากทดลองเฮ็ดก็สามารถเฮ็ดรับประทานได้เองเลยนะครับก้อยกับปุ่นบ้านเฮานะครับเป็นตาเสียหลายครับจากช่องพ่อใหญ่โจบ่นั้นพอเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแน่เด้อครับผม